สวัสดีครับก็นี่คือรายการตื่นมารีแอคชั่นนะครับหยอกนะคือผมเพิ่งตื่นมานั่นแหละเพราะว่ามีคนรีเควสต์ว่าให้ดูตัวอย่าง Indiana Jones 5เยอะนะครับชื่อภาคก็คือ Indiana Jones and the Dial of Destiny ก็ต้องบอกกันว่า Indiana Jones เนี่ยเป็นอย่างที่ผมเนี่ยได้ดูตอนเด็กๆนะครับมีทุกภาคเลยเป็นแผ่นแบบบ็อกเซตอะจำได้ว่าภาคล่าสุดเนี่ยมันเป็นแบบไอ้ Crystal Skull อะจำชื่อภาคไม่ได้ละแต่มันจะเป็นเหมือนแบบหัวกะโหลกเพชรคือชอบไหมชอบครับแต่มันจำอะไรไม่ค่อยได้ไงก็เลยไม่กล้าทำรีแอคชั่นเลยเพราะแบบกูจะพูดยังไงวะเนี่ยคือผมอาจจะจำได้บางอย่างอ่ะแต่ว่าถ้าตรงไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับแฟนอินเดียโจนนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับเพียงนี้ก็เป็นการรีแอคชั่นอินเดียโจนที่เราใส่เสื้อแบบแฟนเมสสไปเดอร์แมนมารีแอคชั่นนะครับนี่เป็นเสื้อที่แรกสั่งมาเพราะว่าจะใส่ไปยูนิโอโฮมแต่แบบก็จะมาถึงแม่งดูไปต้อง 2-3 รอบแล้วโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับนี่3 2 1 I miss the desertเฮ้ยฉันฟอดเหรอเชใต้ทะเลลึกperhaps not I don't believe in magic, but a few times in my life, I've seen things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it. Hey, เพลงตีม ไอ้เหี้ย เอ้ยดักแก่ชิบหายขี่ม้าใส่รถไฟวะไม่ธรรมดานึกถึงคุณพันเลย Who is this man? I'm her godfather related. Get back. น่าดูต้องบอกว่ากลิ่นอายอ่ะเหมือนภาคเก่าๆมากเลยเว้ยถ้าใครเคยดูอินเดียนาโจนส์นะมันจะมีความเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมีความตลกในความแบบแอคชั่นของมันนะแล้วก็ตัวละครผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นลูกสาวเขาเปล่าวะคือผมจำไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นแฟนมันต้องแก่กว่านี้วันน่าสนใจมากนะคือเท่าที่ดูในทีเซอร์ตอนนี้เนี่ยมันมีหลายตัวละครที่โผล่มาแล้วผมคุ้นหน้าคุ้นตาแต่แบบนึกไม่ออกว่าแม่งคือตัวอะไรอ่ะแต่ที่แบบปุ๊บแล้วขึ้นมาเลยเนี่ยคือเพลงเต็มแบบตื้อตื้อแม่งแบบไอคอนิกแห่งยุคเมื่อก่อนเลยนะเว้ยเพลงตีมอันนี้นะครับเป็นเพลงตีมที่แบบใช้ทุกภาคอะรู้สึกแบบน้องโซเจียมากเลยดักแก่ชิบหายชอบน่าดูนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเล่าเรื่องราวหลังจากที่ฮาริสันฟอร์ดเนี่ยแบบวางมือไปแล้วนะครับไปเป็นแบบอาจารย์ในมหาลัยอะไรงี้แล้วสุดท้ายมันเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมาเป็นอินเดียนาโจนอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็ไปล่าขุมทรัพย์อะไรงี้อาจจะเกี่ยวกับนาซีนะเพราะเห็นมันมีหลายซีนเกี่ยวกับแบบสงครามโลกครั้งที่2อะไรเงี้ยนะครับมันนับว่าน่าดูมากนะครับสำหรับแฟนอินเดียโจนเรียกว่าแฟนได้ป่าวนานแล้วอะเอาเป็นว่าแบบเด็กที่โตมากับอินเดียโจนแล้วกันน่าดูมากๆครับเราติดตามเขาเรื่องนี้น่าจะไปดูแน่นอนนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบาย